มื้อนี้เราทำแกงอ่อมนี่กำลังเดือดนี่มีผักแม่เตรียมใส่แต่เดี๋ยวก่อนตอนหลังดีละโอ้โหแกงอ่อมเนื้อตอนนี้กำลังรอให้สุกอีกหน่อยตอนนี้ก็ใส่ผักชีลาวไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นหัวใจของอ่อมเลยล่ะผักชีลาวนี่แหละนี่คือหม้อที่ซื้อมาในราคา100กว่าบาทเองอันก่อนผมสั่งมาอีกอันหนึ่งมาสำรองสีชมพูหุ้ยหอมเดี๋ยวเตรียมกินละและนี่ก็คืออ่อมเนื้อตักใส่ถ้วยมาแล้วถ้วยใหญ่ขนาดเนี้ยเทียบกับมืออ่อมเนื้อนี้ใช้เนื้อครึ่งกิโลกับผักอีกเยอะแยะเป็นอาหารสุขภาพที่ดีได้กินผักเยอะด้วยแล้วก็ผักมีกลิ่นเนี้ยช่วยเรื่องเส้นเลือดและหัวใจได้ดีเอาละครับเดี๋ยวกินแล้วเจอกันเมนูหน้าอย่าลืมฝากกดติดตามและฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ